แล้วก็เป็นประจำทุกปีนะคะในช่วงของเทศกาลออกพรรษาที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายก็จะมีการจัดพิธีบั้งไฟพญานาคนะคะซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานนั้นผิดหวังแต่อย่างใดเพราะว่ามีลูกไฟเกิดขึ้นมากกว่า800ลูกนะคะขณะที่เมื่อปีที่แล้วรวม2วันก็เกิดขึ้นเพียง170ลูกเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชมบั้งไฟพญานาคจากจังหวัดหนองคายนะคะบอกว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นจะชมอยู่ในพื้นที่2อำเภอซึ่งเคยมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นทุกปีนั่นก็คืออำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีโดยเข้าไปจับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเป็นจำนวนมากคือที่บ้านน้ำเปและบ้านท่าม่วงและบ้านตาลชุมในอำเภอรัตนวาปีบ้านหนองกุ้งบ้านหนองแก้วในอำเภอโพนพิสัยซึ่งเกิดบั้งไฟพญานาคมากกว่าทุกจุดทั้งนี้ในปีนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ผิดหวังนะคะโดยในส่วนของจังหวัดหนองคายบั้งไฟพญานาคขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้ชมจากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของปีนี้ก็พบว่ามีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจำนวน772ลูกซึ่งมากกว่าเมื่อปีที่แล้ว2วันรวมกันที่เกิด170ลูกนะคะแล้วก็จุดที่เกิดขึ้นมากที่สุดเนี่ยคือที่บ้านหนองกุ้งเหนือจำนวน154ลูกรองลงมาก็คือที่บ้านท่าม่วงจำนวน149ลูกและที่พุทธอุทยานนานาชาติ148ลูกนะคะอำเภอรัตนวาปีท่ามกลางเสียงเฮของนักท่องเที่ยวที่ตั้งตารอชมขณะที่ลานนาคาเบิกฟ้าวัดไทยริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เขตเทศบาลตำบลโพนพิสัยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกที่จัดที่ตำบลโพนพิสัยโดยมีนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักจากละครนาคีมาร่วมรำบวงสรวงบูชาองค์พญาพิสัยศรีสัตนคราชพร้อมด้วยอ่อนอนงปัญญาวงมิสแกรนด์2017แล้วก็หญิงชาวอำเภอโพนพิสัยอีกหลายรุ่นจำนวนกว่า 2,000 คนท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานนับหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะจากการสรุปผลจากรายงานปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในปีนี้โดยสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดหนองคายก็มีการบันทึกนะคะผลการเกิดในวันออกพรรษาประจำปี2560เมื่อเวลา 21:20 นดังนี้นะคะนั่นก็คือลำดับที่1อำเภอสังคมจำนวน3ลูกลำดับที่2คืออำเภอศรีเชียงใหม่จำนวน5ลูกลำดับที่3อำเภอโพนพิสัยจำนวน5ลูกลำดับที่4อำเภอรัตนวาปีจำนวน759ลูกนะคะตรงนี้ดูเหมือนเกือบจะมากที่สุดนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็ประกอบด้วยอำเภอปากจำนวน35ลูกนะคะอำเภอเมืองบึงกาฬ5ลูกแล้วก็อำเภอบึงโขงหลงจำนวน17ลูกรวมทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 21:20 นก็พบว่าเกิดขึ้นทั้งหมด829ลูกด้วยกันค่ะ